บริษัทสอใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยกับสมาชิก Honda City นะคะรถที่มีอาการเกียร์ถอยกระตุกนะคะวันนี้ทีมช่างจะทำการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะทดสอบนะครับ Honda City ZX นะครับอาการเดิมๆลงประจำตัวนะครับเปิดไฟหน้าครับเปิดแอร์เปิดแอร์เร่งน้ำยาเร่งแล้วโอเคครับเกียร์ถอยหลังเกียร์ว่างเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลังการเกียร์เข้า2จังหวะนะครับเดี๋ยวมาทำการแก้ไขตัวนี้เป็น iVTEC สีโอเทียนโอเคครับสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสนะฮะที่ใหญ่ยนต์จุดนี้นะครับก็ต้อนรับสมาชิก Honda City ZX อีกแล้วนะครับก็เป็นโรคประจำตัวเดิมๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถดีกว่านะฮะว่าเดินทางมาจากที่ไหนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมชื่อประวิตรอินประสิทธิ์ครับเดินทางมาจากที่ไหนครับจังหวัดพิจิตรครับจังหวัดพิจิตรนะครับรถคันนี้มีอาการเป็นไงบ้างเราให้สมาชิกฟังหน่อยพอดีรถคันนี้ผมให้ลูกไปใช้ที่กรุงเทพครับแล้วลูกก็บอกว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะกระตุกครับโดยเฉพาะจะเข้าซองจอดนะจะเป็นทุกครั้งเลยจะเป็นทุกครั้งเลยครับก็เลยผมก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตครับเห็นดูแล้วสอใหญ่ยนต์ครับมันจะมีศูนย์อยู่ที่ตะคีครับผมก็อ่านดูว่าหลายๆคันโดยเฉพาะคันใดที่มาจากต่างจังหวัดครับก็เลยสนใจผมก็เลยเซิร์ชข้อมูลดูครับเออก็เลยนำมาสอบถามมาแล้วบอกเปิดวันนี้เปิดก็เลยให้ลูกมาจากกรุงเทพครับก็ไปรับผมที่พิจิตรก็มาเนี่ยจากกรุงเทพไปพิจิตรไปรับแล้วก็มาตะคีมาตะคีมาตะคีนะครับอาการตรงนี้เป็นมานานหรือยังเพิ่งจะเป็นนะเพิ่งจะเริ่มเป็นนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามดิวเขาไหมฮะ 20,000 กิโลถึงไม่เกิน 30,000 พอดีรถผมให้ลูกไอ้คนเล็กไปใช้ที่กรุงเทพเสร็จแล้วเขาก็ไปให้น้องแฟนใช้เสร็จแล้วรถมันจะจอดนานแล้วก็คือไม่ค่อยได้ใช้ครับน้ำมันเกียร์มันหมดสภาพหมดสภาพผมมาผมก็มาเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ดีครับคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้นจริงๆน้ำมันเกียร์นี่คือเป็นโคลนนะนะครับก็เดี๋ยวต้องทำการฟัชชิ่งแน่นอนครับนะครับเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนมันออกเหม็นเลยอ่ะมีกลิ่นเลยมีกลิ่นเลยมีกลิ่นเลยโอเคนะครับอาการลักษณะแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับสำหรับที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับแต่เราจะลงไปดีเทลระบบเกียร์ 100% เลยยังไม่ได้นะครับตอนนี้เราต้องมาประเมินในเรื่องของน้ำมันเกียร์ที่เสื่อมคุณภาพก่อนนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก็หนึ่งคันนี้ต้องทำการฟัชชิ่งนะครับใส่น้ำยาเข้าไปล้างระบบภายในเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์พร้อมสารเสริมประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตรวจสอบในสมองเกียร์ชุดบนที่ต้องทำการแก้ไขในเรื่องของระบบโอลิงต่างๆระบบต่างๆของสมองเกียร์ชุดบนก็คือชุดโซลีนอยนะครับในการเปิดปิดในเรื่องของระบบเกียร์นะครับแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเครื่องยนต์ทำไมต้องมาทำเครื่องยนต์ด้วยล่ะในเมื่อเกียร์กระตุกถ้าเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เกียร์ก็อาจเกิดปัญหาได้นะครับตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของระบบหัวเทียนนะครับแรงอัดนะครับของกระบอกสูบหัวเทียนคอยไฟนะครับปีกผีเสื้อรวมถึงเซตอัพวาล์วนะครับทำให้เสร็จและจบในที่เดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆนะฮะเราจะไปขับทดสอบกันสำหรับ Honda City ZX คันนี้ครับสำหรับ Honda City ZX คันนี้นะคะจากที่ช่างทำการทดสอบระบบเครื่องยนต์แล้วนะคะวันนี้จะต้องทำการถอดปีกผีเสื้อสมองเกียร์เช็ควาล์วเช็คคอยล์เช็คขวดเทียนและสำคัญที่สุดนะคะรถยนต์คันนี้จะต้องได้รับการบำรุงค่ะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนต์จูนิ่งสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดลูกสูบนะคะช่วยในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายนะคะล้างทำความสะอาดฝาครอบวาล์วนะคะเปลี่ยนยางฝาวาล์วใหม่นะคะพร้อมประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ค่ะประกอบปีกผีเสื้อนะคะที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำการปัดชิ่งน้ำมันเกียร์กันค่ะเติมน้ำมันล้างระบบเกียร์นะคะผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนต์จูนิ่งนะคะเพื่อให้น้ำยานะคะเข้าไปชะล้างสนิมและขมเหลานะคะทำให้ระบบเกียร์สะอาดนะคะยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ก่อนนะคะใช้แม่แรงนะคะยกล้อที่มีการขับเ
คลื่อนนะคะเข้าเกียร์ดีนะคะเพื่อฟรีล้อ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำยานะคะได้เข้าไปทำงานกับระบบเกียร์นะคะทำการต่อสายออยเกียร์นะคะจากเครื่องยนต์เข้ากับเครื่องฟัตชิ่ง ATF นะคะเพื่อให้ระบบนะคะผลักดันน้ำมันเก่าออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่เข้าไปแทนที่นะคะการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเกียร์แต่ละรุ่นของรถยนต์นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือต้องเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทนะคะเพื่อที่ระบบเกียร์จะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายต่อระบบเกียร์น้ำมันเกียร์ที่เหมาะสำหรับ Honda นะคะคือ CVTF น้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติมีคุณสมบัติพิเศษตอบสนองความต้องการของระบบเกียร์ได้อย่างดีเยี่ยมสารเคลือบเกียร์ออโต้เพื่อช่วยลดการสึกหรอของระบบเกียร์ช่วยในเรื่องของเกียร์กระตุกเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดVT1 Super Treatment เพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์สารเคลือบบ่าวาล์วค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาล์วช่วยทำให้บ่าวาล์วของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นทดสอบนะครับ Honda City ZX นะครับก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับมาเร็วนะฮะกลับไวนะครับสบายกระเป๋านะครับที่ยายยนต์จูนิ่งนะครับรถโลกประจำตัวนะครับของรถ Honda City ZX นะครับตอนนี้ก็มาขับทดสอบกันแบบยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคนขับรถคันนี้ดีกว่านะครับเจ้าของรถนั่นเองนะครับตอนนี้รถอาการเป็นยังไงบ้างครับผมก็มันก็เหยียบคันเร่งมันก็โล่งดีค่ะคือแบบมันเร่งอัตราเร่งเป็นไงฮะอัตราเร่งก็ดีขึ้นค่ะอัตราเร่งดีขึ้นมันเหมือนมันพอมันเหยียบปุ๊บความเร็วมันเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็คือเขาเรียกเครื่องยนต์มีกำลังมามากขึ้นนะครับอาการแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรถมีอาการแบบนี้ไหมฮะคือเร่งแล้วไปหรือว่ามันเร่งแล้วอืดหน่วงนิดนึงหน่วงนิดนึงใช่นะครับแล้วคันนี้เนี่ยมาอาการหลักก็คือเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังที่มีอาการกระตุกกระชากนะครับแต่มาใหญ่ยนต์จูนิ่งก็คือดูแลทั้งระบบเลยนะครับทั้งเครื่องยนต์ด้วยนะครับตรวจสอบในเรื่องของหัวเทียนคอยไฟนะครับปีกผีเสื้อเซตอัพวาล์วนะครับทำฟัชชิ่งเกียร์นะครับพร้อมสารเสริมประสิทธิภาพตอนนี้ขับรถสบายขึ้นไหมฮะก็ดีค่ะมันก็เหมือนมันสมูทขึ้นนะสมูทขึ้นนะครับสมูทขึ้นรถวิ่งดีขึ้นกำลังอัดดีขึ้นนะครับรถคันนี้เจ้าของรถบอกว่าเคยขับอยู่120นะครับขับอยู่90แล้วกันค่ะ120เป็นบางครั้ง120เป็นบางครั้งเมื่อกี้วิ่งเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ก็น่าจะ120กว่านะเร็วสุดนะคะคันเร่งเหลือไหมคันเร่งยังสามารถยังเหยียบได้อีกนะครับรถกำลังเหลือๆนะครับแปลว่าขับรถห้ามเกิน90นะครับแต่เอาไว้เวลาแซงนะครับแล้วก็โหมดทิปโทนิกบอกแล้วนะฮะใช้งานยังไงนะครับว่าควรใช้ตอนไหนนะครับเวลานะครับวิธีการเข้าโค้งขณะที่รถเร็วนะครับควรทำยังไงก็เป็นข้อมูลเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์ต้องสมบูรณ์ระบบเกียร์ต้องสมบูรณ์นะครับเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับรถคันนี้ใช้งานหลักๆก็คือเดินทางไปทำงานนะครับมีปัญหาในเรื่องของการถอยหลังเข้าที่จอดนะครับเป็นเขาเรียกเป็นทุกครั้งไหมหรือเริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเริ่มบ่อยขึ้นตัดสินใจมาใหญ่ยนต์ใครเป็นคนติดตาม YouTube ครับสัมภาษณ์ไปแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยนี่ฮะคนติดตาม YouTube ตอนนี้นั่งสังเกตการมาด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับนั่งสังเกตการด้วยเป็นไงบ้างครับผมรู้สึกอัตราการเร่งจะมันดีขึ้นนะครับรู้สึกเหยียบแล้วมันพุ่งกว่าเดิมครับแล้วการถอยหลังอะไรต่างๆเข้าเกียร์แล้วมันไม่คึกก่อนนะมันปื๊ดไปเลยอ่ะคือระบบทำงานเลยไม่ต้องรอรอบใช่ไม่มีการกระชากเข้านะครับนั่งข้างหลังสบายไหมฮะเออก็นิ่มดีอ่ะมันดีนิ่มกว่าเดิมมันไม่กระตุกอ่ะไม่ต้องมันจะกระตุกเลยไม่ต้องระแวงเลยใช่ไหมฮะใช่พอรถกระตุกแล้วก็เริ่มแบบจะเครียดกับรถไปด้วยเนาะนะครับตัดสินใจมาใหญ่ยนต์นี่คือดูรีวิวจาก YouTube ใช่ถูกต้อง
ทำไมถึงต้องตัดสินใจไปใหญ่ยนครับผมดูพวกที่มาที่ใหญ่ยนคอมเมนต์ต่างๆนะอ่านแล้วก็มันก็ไม่ไกลจากเราอยู่พิจิตรบางคนอยู่เชียงใหม่ยังมาเงี้ยครับอยู่ที่อื่นๆไกลกว่าเราเยอะเขายังมาแสดงว่าดีจริงเข้ามาก็สมกับที่ดู YouTube ไม่ผิดหวังครับอันเนี้ยไม่ผิดหวังเลยก็เชิญชวนโดยเฉพาะ Honda City ครับ ZX เนี่ยถือว่าที่นี่ถูกใจครับครับขอให้มาครับครับผมไม่ผิดหวังครับครับผมขอบคุณมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ยินดีนะครับตอนหลังนะครับรถยนต์ทุกคันนะครับคืองานของพวกเรานะครับหน้าที่ของพวกเราก็คือดูแลรถทุกคันให้ดีที่สุดนะครับและนำรถกลับไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับติดตาม YouTube ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตาม YouTube มานะครับเราทํา YouTube เพื่อส่งต่อให้ทางเจ้าของรถเองนะครับได้ดูแลรถนะครับแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดลืมถามไปครับวันนี้สมาชิกในอู่เป็นไงบ้างโอ้โหเยอะเลยครับโดยเฉพาะรถเยอะมากเยอะโดยเฉพาะถ้ามามันไม่ผิดหวังอ่ะผมดูแล้วบอกว่าให้มาเช้าเลยมาเช้าๆหน่อยครับถ้ามันไม่หนักหนาจริงๆอ่ะภายใน1วันนี่เสร็จแน่นอนเสร็จก็อย่างที่ผมโทรมาถามก่อนนะครับมาแต่เช้าหน่อยชัดเจนเลยผมออกจากบ้านมา 6:00 นครับมาถึงที่อู่ประมาณ 2:30 นครับก็จะประมาณ 3:00 นเสร็จครับตอนนี้ขับทดสอบแล้วนะฮะครับนะครับตอนนี้นะครับผมจะคอมเมนต์คนขับรถนะฮะที่ใช้รถคันนี้เขาบอกว่าเขาขับรถไม่เคยเกิน120นะครับเมื่อกี้ไมล์หลาย104นะครับไม่ถึง130 130เห็นไหมไหนบอกขับรถไม่เร็วลองไม่ลองลองนะฮะนะครับก็ตอนนี้สมบูรณ์นะครับทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับรถยนต์มีปัญหานะครับโทรปรึกษาที่สอยายนจุนิ่งนะครับก็เหมือนกับขออนุญาตเรียกคุณพ่อเนาะนะครับเดี๋ยวคุณพ่อที่ติดตามมานะครับติดตาม YouTube มาแล้วก็พามานะครับมาแก้ไขมาตรวจสอบนะครับจะได้เสียเงินค่าใช้จ่ายน้อยลงนะครับแก้ปัญหาตรงจุดนะครับวันนี้ทีมงานได้ไปดูรถตัวเองไหมครับได้ไปดูรถตัวเองไหมครับตอนที่ช่างดูเป็นไงบ้างครับช่างที่ดูแลรถอยู่ก็ส่วนใหญ่พ่อดูถามพ่อแล้วอันนี้แอบไปดูนะครับแอบไปดูคนขับแอบไปดูนะครับคุณพ่อไปดูตลอดเป็นไงบ้างครับช่างที่ดูแลรถคันนี้รู้สึกช่างมีความชำนาญดีนะการถอดการทำอะไรต่างๆรู้สึกเขาคือถือว่าเชี่ยวชาญพอสมควรนะดูแล้วนะครับมีปัญหาอะไรต่างๆเขาก็ปรึกษากันโดยเฉพาะอาจารย์ที่ควบคุมดูแลอาจารย์ใหญ่นั้นครับมีปัญหาปั๊บเขาก็มาดูแลปั๊บเนี่ยก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทุกครั้งอ่ะครับก็อาจารย์ใหญ่ถ้าอยู่นะฮะถ้าอยู่ก็จะลงมาดูทุกเคสนะครับไม่ว่าจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่นะครับอาจารย์ก็จะเดินดูนะครับก็ให้คำปรึกษากับช่างด้วยนะครับเพราะว่าบางเคสรถแต่ละเคสบางคันมาไม่เหมือนกันนะครับก็มาปรึกษานะครับทางส่วนของทีมช่างเองนะครับก็จะปรึกษาตามลำดับขั้นนะครับจากช่างที่ดูแลนะครับก็ปรึกษาหัวหน้าช่างนะครับก็นำถึงไปถึงอาจารย์ใหญ่นะครับแต่อาจารย์ใหญ่ถ้าว่างส่วนมากอาจารย์ใหญ่จะมาดูเองนะครับแต่ตอนนี้ก็เดินสายตลอดนะครับอาจารย์ใหญ่เพราะว่าต้องไปอบรมนะครับทีมงานของชมรมรวมช่างด้วยใจเพราะว่าอาจารย์ช่างนะครับก็ไปตามอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับก็หลังปีใหม่นี่คิวทางใต้นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปอยู่อาจารย์ช่างที่ดูคลิปอยู่นะครับก็คิวทางใต้นะครับสำหรับปีหน้านะครับแพมได้ข่าวว่าจะไปถึงสุราษฎร์นะครับจะไปถึงสุราษฎร์นะครับก็อาจารย์ช่างที่อยู่ทางโซนภาคใต้นะครับเฮ hey, ได้เลยนะครับเดี๋ยวยายยนต์จุนนิ่งนะครับเราจะนำผลิตภัณฑ์นะครับพร้อมทั้งความรู้กับอาจารย์ช่างนะครับไปส่งต่อนะครับไปแลกเปลี่ยนความรู้กันกับโซนภาคใต้นะครับวันนี้ก็ยิ้มกลับบ้านนะครับยิ้มกลับบ้านนะครับขยักหน้าอย่างเดียวนะครับพูดน้อยมากเลยผมพูดคนเดียวนะครับก็ตอนนี้คิดอะไรอยู่ครับกับรถคันนี้ผมเห็นพยายามแบบมองไม่ก็ลองสังเกตเพราะว่าปกติอย่างเวลาเข้าเกียร์เอ็นบางทีมันก็เหมือนมันไม่นิ่งเนาะมันไหลไม่รู้เพราะว่ามันเอียงหรือว่ามันอะไรเงี้ยแต่ปกติคือเราต้องคือมันก็จะไหลนิดนึงอะแต่อันนี้มันก็ไม่ไหลนะก็ปกติดีก็สังเกตว่าทำไปแล้วมันโอเคไหมมันก็ดีขึ้นนะคะนี่คือการตรวจสอบของเจ้าของรถนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแนะนำนะครับสำหรับเจ้าของรถทุกคันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดีเลยเพราะว่าเริ่มจากการสังเกตจากรถตัวเองก่อนนะครับว่าอาการก่อนที่มา before after ไปเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับอ
ผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป